ในสวนเราจะมีลักษณะพืชหลากหลายเลยนะจะเห็นได้ชัดนะมีมะนาวมีกล้วยมะพร้าวพืชผักสวนครัวนำแนวความคิดขององค์พ่อก็คือพระองค์ท่านนะมาดัดแปลงในพื้นที่น้อยนิดเองจับด้วยการคิดและวิเคราะห์และมีปัญหาหนึ่งเรื่องการตลาดชัดเจนมากนะตอนนี้เกษตรกรขาดเรื่องแนวคิดเรื่องการตลาดเอาทฤษฎีของพ่อพอทำเป็นแล้วช่ำชองแล้วค่อยขยายแล้วก็ดูตลาดไปมันเหมือนท่านเขียนตำราให้อะไรให้นะพระองค์ท่านนะดีมากอะไรมากเพราะว่าที่ดีมากพูดแล้วขนลุกเลยนะบ้านเรามันเหมาะกับเรื่องการเกษตรนะผลไม้พืชผักทุกชนิดใครจะอุดมสมบูรณ์เข้าบ้านเราที่ผมได้มาน้อมนำไม่คิดควรฝ่ายจะทำอย่างอื่นแล้วพระองค์ท่านให้มาแล้วแต่ถามว่าพอให้มาแล้วเราจะต่อยอดยังไงถ้าท่านมาศึกษาดูงานนั่นคือเราเป็นผู้ถ่ายทอดให้ว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะบางเรื่องบางอย่างนะเอาไปประยุกต์งานกองทัพอากาศกษัตริย์พระราชาคุณมาเจอผมแน่งานนี้อย่าพลาดเลยถ้าท่านมาท่านได้องค์ความรู้แน่นอนถ้ามาถึงผมวันนั้นมันจะเป็นเรื่องดาวเรืองซะเป็นหลักๆของสวนผมนะฮะแล้วก็มะนาวมาเอาความรู้วันนั้นก็แล้วกันมาเจอผมแน่ครับกับงานฮะกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชาครับศาสตร์ของพระราชาและรัชกาลที่9องค์เนี้ยเป็นความรู้ที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าใช้กับชีวิตของมนุษย์ใช้กับชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ได้จริงๆมีทั้งเทคนิคมีทั้งนวัตกรรมต่างๆรวมไปถึงวิธีบริหารด้วยเป็นศาสตร์หลายศาสตร์ด้วยกันแต่ขณะนี้โครงการนี้เขาก็เอาผู้บริหารระดับสูงสุดของทุกจังหวัดนะทั้ง77จังหวัดขณะนี้ทั้งประเทศก็900กว่าคนแล้วก็ยังมีกอรมน.ก็จัดคนเหล่านี้ไปฝึกที่มาเปื้องเกษตรกรบ้านเรายุคใหม่ต้องปลูกฝังคนยุคใหม่ไปเป็นเกษตรกรและต้องเป็นคนที่ทั้งดีก่อนอดทนมีความเพียรมีคุณธรรมรู้จักพอรู้จักแบ่งปันรู้จักเอาแรงช่วยเหลือกันเหมือนเดิมในอดีตเกษตรบ้านเราจะกลับมาเป็นที่หนึ่งในโลกใหม่อีกง่ายๆเลยถ้าเราสร้างคนรุ่นใหม่ให้ได้สร้างเกษตรกรยุคใหม่ซึ่งเป็นเหมือนปู่เขาสืบค้นประวัติศาสตร์ตัวเองไม่ต้องไกลหรอกสืบไปแค่รุ่นปู่รุ่นพ่อแม่นี่ก็เริ่มไม่รู้เรื่องแล้ว คุณไปดูระบบชนประทานทั้งประเทศนี่1,400กว่าปีไม่มีใครเกินเราผมว่าเป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่มากเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเลยจริงกองทัพอากาศเป็นเจ้าอากาศนะเจ้าอากาศนี่มีความหมายหลายอย่างหนึ่งกองทัพอากาศมีสื่อสารอยู่มีพื้นดินอยู่ใช่ไหมมีเครื่องบินอยู่มีนักบินอยู่เป็นไอดอลของสังคมนะครับเอาไหมล่ะจัดลูกหลานกองทัพอากาศไปเป็นไอดอลของเกษตรกรไปพากันรักษาดินรักษาน้ำเป็นโอ้แล้วสร้างสื่อขึ้นมาผมว่าคนก็จะอยากเป็นนักบินเนี่ยโอ้โหนักบินลงไปทำเนี่ยเอาเวลาว่างวันหยุดลงไปทำสร้างสื่อสารออกมาโอ้โหนักบินจับมือกับเกษตรกรไทยกอบกู้แผ่นดินไทยฟื้นฟูวิถีชีวิตคนไทยขึ้นมาเพราะนักบินก็เป็นคนไทยเป็นลูกหลานคนไทยเหมือนกันผมว่าไม่ธรรมดานะแล้วไม่ใช่เฉพาะนักบินมีคนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินคนไทยมันศรัทธาอยู่แล้วมีมันเป็นเรื่องน่าทึ่งเป็นไอดอลอยู่แล้วเนี่ยแค่ระบบผลิตอาหารที่ปลอดภัยส่งให้กองทัพกินเนี่ยเชื่อมโยงกันเป็นทั้งตลาดก็ได้เป็นทั้งสื่อเป็นทุกอย่างได้หมดแค่จับเชื่อมโยงกันให้ดีผมว่ามหัศจรรย์นะแล้วมันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรนี่แบบมีกำลังใจผลิตของดีๆป้อนให้กองทัพเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยกองทัพอากาศจัดตั้งขึ้นแล้วเอาเกษตรกรมาหุ้นใช่ไหมเอาคนปลูกเอาคนแปรรูปเอาคนซื้อเอาคนขายมาหุ้นกับคนกินกองทัพอากาศก็ลงหุ้นด้วยมีกำไรมาแบ่งกันได้ไม่เกิน 30%
อีก 70% เอาไปพัฒนาช่วยเหลือเกษตรกรต่อตั้งขึ้นมาได้แล้วเราจะไปส่งเสริมการผลิตอาหารดีๆเราก็รับซื้อมาป้อนกองทัพกองทัพก็จะได้กินของดีเรียนเชิญครับ27กรกฎาคมถึง6สิงหาพบกันที่กองทัพอากาศครับจะมีนักปราชญ์นะทุกสาขามาคุยกันมาแลกเปลี่ยนความรู้กันพบกันครับผมว่าเอาก็ดินมันแห้งแล้งเนี่ยให้มันมีต้นไม้เกิดก่อนแล้วคิดได้แค่นั้นปลูกไม้อื่นแทรกเข้าไปไม้ยางไม้ขี้เหล็กไม้ตะเคียนไม้อะไรแทรกไม้ต่างประเทศไม้อากาโซเอากลายเป็นว่าผมปลูกป่าอย่างเดียวผมไม่ทำอย่างอื่นกรมป่าไม้เขาไปดูไปสำรวจไปเขาก็ส่งชื่อไปรับรางวัลจากในหลวงรัชกาลที่9เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาปลูกสร้างป่าปี32วันที่เรายื่นมือไปรับโล่นแล้วแวบหนึ่งเรามองแล้วท่านยังหนุ่มแน่นนะท่านยังจะอยู่กับเราไปอีกนานมันเกิดความรู้สึกไงเอาละจากนี้ไปเราก็จะถวายชีวิตและทำงานให้ทางที่ท่านมันเหมือนศาสนามันเหมือนความจริงก็เหมือนเรานับถือศาสนารู้ว่ามันดีแต่ปฏิบัติได้แค่ไหนอันนี้เหมือนกันใครปฏิบัติได้ก็ได้เราก็หวังว่าคนที่ประสบผลสำเร็จมันจะเป็นตัวอย่างค่อยๆขยายผลช้าๆก็ไม่เป็นขอให้มีป่าไม้ขึ้นยอมหนึ่งตรงโน้นตรงนี้แต่กองทัพอากาศเนี่ยมาอวดศาสตร์พระราชาก็เริ่มใช้ได้แล้วผมคิดถูกทางว่าเราเป็นข้าในพระองค์เราจะยกย่องอุ้มชูเรื่องดีๆให้สู่ประชาชนถามว่าเขาทำถึงขั้นไหนผมว่าเขาเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งศึกษาแต่เขาจะจับเรื่องน้ำผมว่าชัดเวลาภาคอีสานมันแห้งแล้งมันเห็นฝนเทียมฝนหยดมาเนี่ยมันแทบน้ำตาร่วงแล้วก็เอาทำเรื่องน้ำบนฟ้าน้ำผิวดินน้ำใต้ดินประสานกันเอาเรื่องน้ำอย่างเดียวน้ำในวิกฤตใหญ่มากไม่มีน้ำจบอย่างอื่นไม่มียังพอได้แล้วเขาจับประเด็นคือกองทัพอากาศไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งหมดแต่ฉันเลือกทำเรื่องที่เป็นหัวใจสิ่งที่กองทัพอากาศทำที่สำคัญมากคือให้โอกาสคนยากคนจนคนตั้งใจทำงานมาพบกันคนดีมาเจอกันตรงนี้เขาทำหน้าที่ตรงนี้ดีมากเริ่มจากการทำนา1ไร่ได้ 100,000มันรวมแล้วผมได้ 192,400 โดยเฉลี่ยนะครับทั้งผักทั้งผลไม้แต่จริงๆมันทำ2ไร่ก็ได้ล้านแต่ว่าคือเราทำมันต้องไม่ทุกข์ใช่ไหมฮะไม่ให้อึดอัดไม่ให้รีบเร่งจนเกินไปแบบสบายๆนี่4ไร่ได้ล้านนะครับจนมาเป็นเกษตรที่ดีใหม่มีบ้านมีนามีน้ำมีสวนผมก็ยึดหลักตรงนี้เลยนะครับก็ถึงได้มาทำเป็นโครงการบ้านนาน้ำสวนโมเดลทำเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับมีผู้เข้ารับการอบรมแล้วก็ศึกษาดูงานรวม 30,000 กว่าคนแล้วนะครับเราจะเน้นเรื่องการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ให้องค์ความรู้ 4,000 กว่าโครงการสามารถชี้วัดชัดเจนแล้วก็เดินรอยตามได้อย่าง
ไม่ต้องไปศึกษาค้นคว้าให้เสียเวลาหรือให้เหนื่อยมากเลยก็อยากจะขอเชิญพี่น้องนะครับได้ไปร่วมกิจกรรมนะครับในงานก็จะมีด้านเกษตรนะครับเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเยอะมากนะครับผมก็ไปออกบูธที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็ได้เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับโดยกองทัพอากาศได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับทั้งหมดเริ่มมาจากศูนย์ไม่ได้ลงทุนซื้อเพราะทำทุกวันเช้า5ต้น10ต้นเย็นก่อนนอนก็5ต้น10ต้นทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันมันเยอะผมก็ไปแจกจ่ายเพื่อนบ้านพอเช้าเราให้ไว้เย็นเขาจะทำกับข้าวใส่ถามใส่ชามมาตั้งไว้โต๊ะหน้าบ้านแล้วกลับมาก็กินได้เลยมีพระราชดำรัสเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งสำคัญคือเราพออยู่พอกินอุ้มชูตัวเราได้ให้มีความพอเพียงแก่ตนเองอยู่อย่างมีความสุขนะเราจะไม่ใช้เงินซื้อความสุขหลักของผมเลยไม่ใช้เงินซื้อความสุขแต่ผมใช้ความสุขแสวงหาซึ่งเงินทองเรามีความสุขเสียก่อนเดี๋ยวเงินทองมันก็เข้ามาเองแต่ถ้าเราไปใช้เงินซื้อความสุขวันไหนถ้าเราไม่มีเงินเราจะมีความสุขไหมกุ้งไอตัวเนี้ยที่เรามีอยู่เนี่ยมันเหมือนกันทุกประการเนี่ยมันอยู่บนโต๊ะเสวยของ25ราชวงศ์ทั่วโลกที่เสด็จมาร่วมงานฉลองครองราช60ปีนะครับคือกุ้งกามแดงอยู่บนโต๊ะโอ้โหของเราก็มีจะมีโดยที่เราก็ไม่รู้ว่านี่คือกุ้งกามแดงที่มันเป็นอันนี้อาหารชั้นเลิศนะแล้วอย่างหนึ่งกุ้งกามแดงเนี่ยถ้าเขาอยู่ที่ไหนพื้นที่นั้นต้องบริสุทธิ์นะปลอดภัยจากสารเคมี 100% มีสารเคมีใดๆไม่ได้เลยนะฮะ27กรกฎาคมถึง6สิงหาพบกับผมได้ในนามสมาคมกุ้งกามแดงและรวมปลาเกษตรทั้งประเทศไทยในงานกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชานะครับกล้วยไม้ตัดดอกเมืองร้อนหรือกล้วยไม้ที่เป็นของเมืองร้อนเนี่ยนะครับเมืองไทยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับสำหรับคนทำกล้วยไม้นะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าใครทำกล้วยไม้อยู่ไม่ควรเปลี่ยนอาชีพแต่ควรใช้ศาสตร์พระราชามาช่วยในการดำรงชีวิตมากกว่าศาสตร์พระราชาซึ่งเรานำมาใช้แล้วได้ผลดีที่สุดนะครับก็คืออาศัยการพึ่งพาตัวเองใช้วิธีลดต้นทุนแล้วก็อยู่กับความพอเพียงเราต้องใช้จ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายทำมาหากินโดยไม่เอารัดเอาเปรียบใครครับผมไม่ใช่ว่าความพอเพียงนี่คือต้องใช้ให้น้อยที่สุดถึงจะถือว่าพอเพียงคือการจ่ายให้เหมาะสมแล้วก็ให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เราจ่ายนะอันนั้นเราถือว่าเป็นความพอเพียงตามศาสตร์พระราชาของเราครับธุรกิจเราจะเล็กลงนะครับถ้าตามศาสตร์พระราชาธุรกิจจะเล็กลงแต่เราจะได้ประสิทธิภาพของงานสูงขึ้นกำไรเราจะดีขึ้นครับยอดขายน้อยลงแต่ถ้ามาคิดถึงมาร์จิ้นหรือผลกำไรแล้วเนี่ยจะสูงขึ้นครับผมเราก็ต้องเลือกเอาครับว่าเราจะเอายอดขายสูงๆหรือจะเอากำไรสูงๆบริเวณงานเนี่ยจะมีกิจกรรมการให้ความรู้นะครับแล้วก็มีร้านขายดอกไม้ต้นไม้ทุกอย่างแล้วก็มีร้านอาหารทุกอย่างนะครับเรามีกิจกรรมเยอะมากครับในแต่ละวันแต่ละวันใน11วันนี้นะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาเที่ยวสนามทูปาเตมีนะครับกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชาครับผมจริงๆแล้วกลุ่มเกษตรอินทรีย์ปลูกฮักของเราเนี่ยนะเราเริ่มต้นมาจากการที่ว่าลูกหลานของชาวไร่ชาวนายโสธรได้รวมตัวกันก็นำศาสตร์พระราชาเรียกว่าความพอเพียงความพอดี
แต่ก็สำคัญที่สุดคือความรักในผืนแผ่นดินที่เราเกิดรักในผืนแผ่นดินที่เราอยู่เราอยู่ที่ไหนเราก็ทำเพื่อที่นั่นเราเกิดที่ไหนเราก็ทำเพื่อที่นั่นก็จึงมาเป็นกลุ่มเกษตรกรปลูกฮักกลุ่มเกษตรอินทรีย์ปลูกฮักผมเชื่อว่าทฤษฎีจะดีแค่ไหนก็ตามแต่มันสู้หัวใจที่รักในความเป็นอินทรีย์แท้ไม่ได้แต่ส่วนที่เราเน้นสุดๆของกลุ่มเราคือปลูกจิตสำนึกที่จะปลูกความรักลงในผืนแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนผืนแผ่นดินที่เราอาศัยชื่อปลูกฮักของเราคือเราปลูกด้วยความรักปลูกด้วยหัวใจลงไปในแผ่นดินจริงๆผู้บริโภคที่กินของเราซื้อของเราก็ต้องรับความปลอดภัยอันดับหนึ่งเหมือนกันนี่คือหัวใจหลักของปลูกฮักและก็เป็นสิ่งที่เราตระหนักที่สุดก็คือความปลอดภัยในวิถีของเกษตรอินทรีย์ครับเราทำเพื่อแผ่นดินเกิดทำเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของเราเพื่อสักวันหนึ่งเราจะเห็นเกษตรกรผู้มั่งคั่งเหมือนในที่เราตั้งอุดมคติของเราไว้ว่าวันหนึ่งเราต้องสร้างเกษตรกรผู้ร่ำรวยจากรายได้จากแผ่นดินจากพื้นนาของเราทุกตารางนิ้วทุกตารางเมตรครับกลุ่มปลูกฮักของเราก็ได้ไปออกบูธนะครับนำผลผลิตว่าจะเป็นแตงโมเป็นข้าวและก็นำเอาเรื่องราวของกลุ่มของเรามาให้ทุกคนได้รู้จักนะครับได้มาซักถามได้มาพูดคุยได้มาลองชิมแตงโมอินทรีย์ได้มาลองชิมผลิตภัณฑ์จากแตงโมอินทรีย์ของเราไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมแตงโมยำแตงโมผมจะอยู่นั้นทุกวันในงานนี้นะครับกองทัพอากาศภาษาพระราชานะครับ27กรกฎาคมถึง6สิงหาคมที่สนามกีฬาทูปะเตมีนะครับถามใจตัวเองว่าชอบอะไรก็ชอบเกษตรแหละครับธรรมชาติมันไม่มีกิเลสมันไม่มีมายาผมก็เลยชอบความเป็นไปของธรรมชาติแล้วก็ตั้งปณิธานไว้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีคนเดินตามเส้นทางนี้ซึ่งเป็นแนวทางของศาสตร์พระราชาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกนะครับอาหารเป็นหนึ่งในโลกคำว่าเป็นหนึ่งก็คือไม่เป็นรองไม่เป็นสองเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดๆใหญ่โตขนาดไหนต้องกินอาหารเพราะมันเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่และเป็นตัวแรกด้วยรูรั่วไม่มีแต่มีรูรับเราก็จะได้เงินหรือได้การดำรงชีพนี่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีวันจนอีกเลยศาสตร์พระราชาเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงซึ่งชาวโลกหรือระดับขนาด UN หรือสหประชาชาติก็รับว่าเป็นสิ่งที่มันจะยั่งยืนถามว่าทำไมจะให้คนอื่นเข้าใจมันคำว่าเข้าใจมันต้องลงมือทำไม่ใช่ฟังอย่างเดียวถ้ามีคนสนใจก็มาเรียนรู้เพราะผมเน้นเรื่องระบบดินดำน้ำชุ่มส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรป้ายแดงก็คือไม่ได้เป็นเกษตรกรมาก่อนในการที่มาวงกับผมผมบอกหมดหลักการผมคือผมไม่อุปนิวิชาแล้วเขาก็ไปทำแล้วก็ได้ผลในช่วงงานกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชาพบกับผมได้นะครับผมจะไปปรากฏตัวอยู่ในช่วงวันที่1 2 3สิงหาคมที่ผ่านมาเราเห็นว่าผมเนี่ยล้มเหลวเพราะว่าผมไม่ได้พึ่งตนเองตอนมาทำภาคเกษตรผมล้มเหลวนะกับการที่เราไปทำสิ่งที่ไกลตัวผมยกตัวอย่างนะผมปลูกพืชไร่เชิงเดียวผมทำสิ่งที่ไกลตัวนะหนึ่งผมไม่ได้กินไกลตัวไหมผมต้องปลูกเพื่อไปขายและไปซื้อของกินการกำหนดราคาก็เป็นตลาดโลกถูกกระแสสังคมสอนให้เชื่อว่าทำอย่างนี้แล้วก็เอาไปขายให้ได้เงินแล้วเอาเงินมาซะมาซื้อปัจจัย4ซึ่งมันผิดหลักของการดำรงชีพเพราะฉะนั้นการดำรงชีพที่ถูกต้องก็คือต้องพึ่งตนเองให้ได้ก็คือการสร้างฐานปัจจัย4ขึ้นมาให้ได้คนกำหนดก็คือปากเรากินแล้วก็ปลูกมันนั้นเหลือกินเราก็เอาไปขายก็มีหลายอย่างที่นำเมาสาพระราชามาใช้หรือว่าหลักการทรงงานของพระองค์ท่านก็เช่นเรื่องของทำจากเล็กไปใหญ่ทำจากสิ่งที่ใกล้ตัว
ในกระแสสังคมปัจจุบันเรามองข้ามสิ่งที่ใกล้ตัวสิ่งเล็กๆเราไม่ค่อยทำผมเองก็พยายามที่จะเอาเรื่องของศาสตร์พระราชาหลักคิดในการจัดการตนเองบอกผ่านคนเหล่านั้นที่มาที่นี่ผมไม่เคยบอกว่าคุณต้องมาปลูกต้นไม้อย่างผมนะแต่คุณจะดำรงชีพอยู่ในบริบทสังคมของคุณอย่างไรต่างหากคุณอยู่เมืองคุณจะใช้ทรัพยากรยังไงคุณจะใช้เวลายังไงคุณจะใช้การกินการอยู่ยังไงการดำรงตนในสภาวะของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยเราจะอยู่อย่างไรอันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่หลายคนมาที่นี่เพราะฉะนั้นหลายคนพอบอกว่าพอเพียงนะก็ไม่ใช่อยู่อย่างกระเม็ดกระแมไม่ใช่อยู่แบบสิ้นความหวังนะอยู่เพียงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงทั้งความคิดทั้งการจัดการทรัพยากรของเจ้าของต่างหากแต่ว่ามันต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันไปด้วยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นมีปัจจัยในการดำรงชีพได้แค่นี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของทำให้เรามีความสุขได้แล้วมั้งผลตอบแทนจากการทำไร่มันไร่อ้อยก็มีแต่หนี้แล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกับคนในบ้านหลังจากนั้นก็ทำร้ายตัวเองด้วยการกินเหล้าเผาปลูกพืชเชิงเดียวปลูกไปปลูกมามีรายได้จากการขายข้าวโพดครั้งหนึ่งปีละครั้งพอได้สตางค์มาก็ซื้อทุกอย่างกินใช้สุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาหนี้สินนั่นเองช่วงที่เป็นหนี้สุดพิการก็กลายเป็นคนเมาปีละ2วันเพราะเมื่อก่อนพ่อเมาปีละ2วันวันไหนฝนตกก็เมาวันไหนฝนไม่ตกก็เมาไม่มีทางออกให้กับชีวิตปี40ก็เลยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวโดยฟังจากผู้ใหญ่วิบูลย์เฉียงเฉลิมก็ลงมือปฏิบัติเลยก็ปลูกพืชเหล่านี้ตามแปลงผักไปเรื่อยปลูกผักที่ไหนก็ปลูกพืชเหล่านี้ไปเลยปลูกไปปลูกมาจนกลายเป็นป่าปัจจุบันปี40ประกาศเป็นวาระแห่งครอบครัวเลยว่าจากวันนี้เป็นต้นไปจะไม่ปลูกอะไรเอาไปขายแล้วเอาเงินมาซื้อที่ดินแล้วชีวิตไม่ต้องทำอันที่1เราพึ่งตนเองเรื่องข้าวไม่ต้องซื้อข้าวกินอันที่2เราพึ่งตนเองเรื่องกับข้าวอยากจะกินแกงส้มต้มยำตำบักฮวงหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถมีที่สวนเอาเองอันที่3ของใช้ตั้งแต่หัวจรดเท้าสบู่แชมพูยาสระผมน้ำยาซักผ้าล้างจานทำให้เองและอันที่4พอมีป่าแล้วมันมีพืชที่เป็นสมุนไพรเยอะแยะมากมายเป็นใครไม่สบายแล้วก็สามารถพึ่งป่าได้และอันที่5ที่เราพึ่งตนเองได้คือเราเป็นเกษตรกรพอมาทำตรงนี้ได้แล้วโอ้โหเกษตรกรไม่ควรซื้อปุ๋ยซื้อยาเลยเราก็สามารถทำปุ๋ยใช้เองได้เพราะนั้นทุกวันนี้เราสามารถพึ่งตนเองได้ห้าเรื่องศาสตร์พระราชาเนี่ยมันจับต้องได้ตอบโจทย์ได้เป็นความรู้ที่กินได้อะใช่ไหมมันพึ่งตนเองได้มันถ้าใครน้อมนำไปใช้เนี่ยชีวิตมันอิสระถ้าภาษาหมายก็บอกว่ามันอินดี้นะตื่นขึ้นมามีกินวันละ3มื้อไม่ต้องมีเงินพวกมีอาหารกินวันละ3มื้อและวันหนึ่งทำอะไรไม่ได้นอนอยู่เฉยๆก็มีกินอันนี้คือศาสตร์ของพระราชาเราไม่ได้นำแค่เพียงแนวคิดหรือปรัชญามาใช้นะแม้แต่พระองค์ท่านเนี่ยยังติดตัวพ่ออยู่ตลอดเวลาในงานกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชาที่สนามสุปเตมีเนี่ยวันพ่อก็จะมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์วันที่31ถ้าใครอยากจะเจอตัวจริงก็เชิญได้ที่นั่นเลยครับเป็นหนี้ของธนาคารชื่อธกส.แล้วธกส.ก็มีนโยบายจะต้องเอาลูกค้าธกส.ที่มันปลดหนี้ไม่ได้เนี่ยไปทำอะไรสักอย่างเพื่อให้มันปลดหนี้ได้และฉันคือคุณคนนั้นเนี่ยที่ไม่สามารถจะใช้หนี้ได้
แต่ที่ฉันทำมาวันนี้ฉันไม่มีหนี้ครับอยากมีหนี้เป็นล้านๆพอทำเรื่องนี้สำเร็จไอ้หนี้มันหายไปเองมันอยู่แค่ผงเข้าตาและแค่ไม่ถูกท่านเนี่ยวันนี้พอมีคนมาแค่ผงเข้าตาให้ก็เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่เป็นแบบฉันยังอีกเยอะแล้วถ้ามาเจอแบบฉันทุกคนจะเอาตัวรอดหมดด้วยศาสตร์พระราชาแล้วก็ย้ำๆว่าอย่าข้ามขั้นนะให้เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างแล้วถ้าใครอยากจะปลดหนี้อยากจะมีกินมีความสุขแบบฉันน่ะวันนี้ไม่ต้องไปสุวรรณภูมิกลับมาอยู่มิถิลานครก็มีความสุขขอให้มีความรู้อย่างเดียวก็แล้วกันครับฉันเลือกอยู่มิถิลานครฉันก็จะไม่ไปสุวรรณภูมิเพราะฉันกลัวสำเภาแตกกลางทะเล30กว่าปีเรียนรู้เรื่องในหลวงได้ประมาณสัก10เรื่องแต่ละเรื่องนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ทั้งนั้นแหละแล้ววันนี้เรื่องของในหลวงอยู่ในกล่าวก็เรียกอยู่ในกล่าวใส่กล่าวไว้แล้วสามารถเอาออกมาใช้ได้ทุกเมื่อเพราะมันเป็นปัญญาไปแล้วแล้วตอนนี้ก็ออกมาเขียนไว้บนแผ่นดินเพราะเวลาจะพูดให้ใครฟังถ้าอ่านตำราท่องก็ฟังเนี่ยลืมขนาดท่องยังลืมยังเลยตัดสินใจทำให้ดูดีกว่าก็เลยเอามาลงบนแผ่นดินมันสำคัญอยู่ที่ต้นแบบแห่งความสำเร็จเพราะต้นแบบแห่งความสำเร็จดีกว่าร้อยตำราพันเล่มอีกวันนี้ถ้าจะสอนคนให้เร็วๆให้ชัดๆทำให้ดูดีกว่าทำให้ดูทุกวันเชื่อแล้วเกินคนเห็นแล้วบางทีไม่ต้องอธิบายหรอกแค่เห็นก็ทำได้แล้วเพราะนั้นตำราการเรียนกันสอนในร้อยหนึ่งหลวงตัดเอาไว้ว่าร้อยตำราพันเล่มมันสู้ต้นแบบแห่งความสำเร็จไม่ได้หรอกที่ของทัพอากาศถ้าใครพลาดงานนี้ก็คงรออีกนานเพราะจะจัดผู้รู้มาปะทะกันมาพูดเรื่องคนละเรื่องในเรื่องเดียวกันขอใช้คำว่าคนละเรื่องในเรื่องเดียวกันนะเพราะต่างคนต่างทำไม่เหมือนกันแต่เรื่องเดียวกันความสำเร็จก็ต่างกันก็ไปนั่งฟังดูว่าใครถนัดจะทำแบบใครก็ไปทำแบบนั้นเชื่อแล้วเกินว่าศาสตร์พระราชาทำได้จริงแล้วก็เชื่อแล้วเกินว่าวันนี้งานสานต่อศาสตร์พระราชากำลังเดินไปถ้าใครอยากจะสานต่องานของพระราชาหรือตำราเล่มนี้ที่ถืออยู่เนี่ยก็ให้ไปกันแล้วกันในที่สุดตำราเล่มนี้จะเป็นของจริงคนที่จะมาแปลงตำราเป็นอย่างอื่นให้เหลือแค่หน้าปกก็จะทำได้ยากให้รวมกันไปกันแล้วกันและให้ตั้งใจทำช่วยกันสานต่องานของพระราชาเล่มนี้ให้จริงจังและเชื่อเหลือเกินพระราชามองอยู่ก็จะมีความสุขวันที่6ผมจะไปอยู่ที่กองทัพอากาศนั่นแหละครับแล้วพบกับผมเรื่องศาสตร์พระราชาฉบับที่เป็นการปฏิบัติจริงๆและสามารถพูดได้สัมผัสได้วันที่6อย่าลืมนะครับเจอกันที่กองทัพอากาศงานสานต่อศาสตร์พระราชาอยู่ที่เขาใหญ่เนี่ยทำอาชีพที่ผมทำก็คือปลูกหม่อนพันยูนานและก็มะนาวแป้นหอมเขาใหญ่นะครับว่าด้วยสภาพต่างๆมีความต้องการที่จะไปแสวงหาตัวเองก่อนก็เลยออกไปอยู่ต่างจังหวัดก็มาปรับตัวใช้กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะพระองค์ท่านตรัสว่าทำยังไงก็ได้ให้พึ่งตนเองได้ก่อนผลิตในส่วนที่เราถนัดมีรายได้เข้ามาแล้วเอาเงินนั้นไปแลกกับสินค้าที่เราต้องการที่จะเอามาใช้ส่วนมากผมจะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนแบบ2ทางก็คือให้ตัวเกษตรกรเองที่เข้ามาสอบถามเราก็จะให้วิธีแนวคิดให้ปรับระหว่างเรากับตัวเกษตรกรไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องทำตามวิธีของเราและได้รับความไว้ใจให้เป็นหัวหน้าทีมในการจัดนิทรรศการงานกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชามาดูเรื่องราวว่าพระองค์ท่านได้ถ่ายทอดลักษณะต่างๆของการทำเกษตรเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะมีตั้งกับฝนน้ำฝายนะครับรวมมาถึงผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรที่จะเอามาวางเป็นจุดรวบรวมผลผลิตและก็มีวางจำหน่ายตามเต็นต่างๆนะครับยินดีนะฮะยินดีเกษตรกรทุกท่านหรือคนที่คิด
ที่จะเป็นเกษตรกรในอนาคตเนี่ยนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับในงานมีทุกศาสตร์แขนงของพระองค์ท่านนะครับทุกคนที่เป็นปราชญ์เกษตรในประเทศไทยนะครับจะมารวมกันอยู่ที่นี่เชิญทุกท่านมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับผมว่าไปแล้วเริ่มต้นจะกระจัดศูนย์จากเป็นหนี้มาก็มาหันมาทำขายไปพันถ้วยพันถ้วยที่สะสมไว้ตอนนี้มี220กว่าชนิดรวมๆก็น่าจะประมาณ 4-500 ไร่ที่พิษโลกก็มีบ้างของผู้การที่กองบิน4ทหารอย่างน้อยมาฝึกตรงนี้แล้วทำตรงนี้แล้วกลับปลดออกไปแล้วเนี่ยยังไปทำอย่างน้อยไม่มีอะไรทำปลูกกล้วยก็ยังได้เราเอากล้วยเอาพันกล้วยไปให้ปลูกแต่เราตกลงว่าเรารับซื้อคืนทั้งหมดผมไม่ห่วงวิชาใครอยากได้วิชาเราแนะนำเราสอนบอกให้หมดทุกอย่างอันดับแรกคือต้องอดทนตั้งใจที่จะทำแล้วอย่าไปท้อและอย่าพอประสบความสำเร็จแล้วต้องเผื่อแผ่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองอันนี้ต้องลูกค้าอยากต้องการพันนี้มันไม่มีอย่าไปเอาตัวหนึ่งให้เขาก็อย่างที่ในหลวงท่านว่าพอกินพอใช้พอเพียงเราทำเท่านี้เราพออยู่ได้เรามีใช้หนี้เรามีเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวแต่ถ้างานที่สามพระราชาการนี้ผมอยู่เต็มที่เพราะผมแคนเซิลทุกงานไปแล้วได้เดี๋ยวไปเจอกันที่สนามกีฬากองทัพอากาศกูปาเตมีถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรเข้ามานั่นคิดว่าจะจัดให้อลังการที่สุดมะม่วงกวนใครก็บอกมะม่วงกวนต้องหวนชื่อตังจะซื้อกิ่งยังไม่มีเนี่ยพี่ก็ลุยมาตลอดสู้มาตลอดเขาบอกว่าให้พี่สู้ยังเสืออแบบในหลวงว่าพี่พ่อว่าไหมเราต้องทำก่อนเราต้องสู้ก่อนค่อยให้คนอื่นช่วยเราต้องช่วยตัวเองให้ถึงที่สุดพี่บางทีพี่ไม่มีสักบาทพี่ยังเดินเลยพี่ยังเดินมาได้มาสู้มาจนเนี้ยแต่ขออย่างเดียวว่าต้องเป็นคนดีแล้วต้องทำดีซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับสินค้าตัวเองอย่าไปหลอกลวงอย่าไปเอาของที่ไม่ดีมาแล้วมาขายว่าของเราดีอย่างงู้นอย่างเงี้ยเริ่มจาก30ไร่ตรงนั้นแล้วก็ขยายพอเราปลูกเริ่มจะใกล้ๆเคียงกับ 1,000 ไร่เราเริ่มหาตลาดเองทำเองก็จะมองเห็นตลาดก็นำกล้วยเข้ามาขายที่ตลาดบนคือตลาดข้างอาชีพเกษตรมันเหมาะกับบ้านเราเหมาะกับคนไทยค่ะเป็นอาชีพที่สามารถอยู่กับเราได้จนเราแก่เท่าสามารถส่งต่ออาชีพนี้ให้กับลูกหลานเราได้แต่เราต้องมองหาตลาดว่าเราปลูกมาแล้วเนี่ยเราจะขายให้ใครคือปลูกแล้วจะขายให้ใครลูกค้าเป็นใครปลูกได้ต้องขายให้เป็นเหนื่อยแล้วแต่ถ้าเราไม่ท้อคือเหนื่อยแล้วลุกขึ้นมาสู้ต่อยังไงเราก็ประสบความสำเร็จเห็นทางสว่างแน่นอนเพราะทุกคนอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันอยู่ที่ว่าใครจะใจสู้กว่ากันค่ะต้องบอกว่าโชคดีนะคะที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีหลายๆครั้งเราได้นำสิ่งที่พระองค์ท่านคิดขึ้นมาใช้กับชีวิตจริงทำแบบที่พระองค์ท่านสอนเลยค่ะแบบนั้นจนเราได้ผลผลิตกลับมาจริงๆค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะพบกับคิงฟุตได้ที่งานกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชาที่สนามกีฬากองทัพอากาศทูปัตเอมีนะคะก็มาพบกับพวกเราคิงฟุตได้ที่บูธของคิงฟุตค่ะ
จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำนะครับเรื่องของการความสำคัญของน้ำกับการพัฒนาประเทศหลักสำคัญอยู่ที่ว่าต้องมีน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้มีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้นะครับแล้วในฐานะที่เราเป็นของทัพอากาศเนี่ยเราได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่เริ่มต้นของการบินฝนหลวงผมเองก็เป็นนักบินฝนหลวงรุ่นแรกครับโอ้ครับผมนะครับเราเห็นพระองค์ท่านดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อให้ฝนฟ้าตกลงมายามฤดูแล้งที่เกษตรกรจะต้องใช้น้ำเนี่ยจะทำยังไงนะฮะอันนี้ก็ด้วยความที่เป็นกองทัพเนี่ยนะครับเราก็พยายามเรียนร้อยให้เป็นในรูปแบบของสิ่งที่พวกเราทำถวายพระองค์ท่านกันนะครับเช่นเมื่อเราทำฝนตกลงมานะครับส่วนหนึ่งเราก็ไปทำฝายสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นป่าต้นน้ำนะฮะเราก็หวังไว้ว่าเมื่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยอีก10ปี20ปีเนี่ยฝนฟ้าก็จะกลับมาถูกตกอย่างถูกต้องตามฤดูกาลกองทัพอากาศก็ยังมีน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งเป็นแนวทางการผลิตเหมือนกันนะครับใช่ครับเป็นแนวทางการพึ่งพาตนเองนะครับไม่ต้องง้อเลยเวลาโลกน้ำมันแพงเรามีผลผลิตทางการเกษตรตั้งเยอะแยะนะครับน้ำมันไบโอดีเซลที่กองทัพอากาศทำเนี่ยก็ทำมาจากน้ำมันที่ใช้แล้วครับมีกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพน่าสนใจมากนะครับตอนนี้ต้องรีบจองแล้วนะครับเกือบเต็มหมดแล้วเอาเหรอฮะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไหมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะโอ้โหอย่างฟรีหมดงานนี้กองทัพอากาศจัดหนักจัดเต็มเรียนย้ำอีกครั้งว่างานนี้น่าสนใจมากๆนะครับท่านอาจจะต้องการความรู้หนึ่งศาสตร์ในท่านอาจจะต้องเดินทางไปไกลอาจจะทั่วประเทศไทยเลยนะครับแต่ท่านมาเที่ยวงานกองทัพอากาศกับสารพัดชาติงานเดียวท่านได้ความรู้ครบทุกแขนงนะครับเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตนะครับความรู้ในการประกอบอาชีพทางเศรษฐศาสตร์นะครับมีหลายอย่างนะครับความรู้ในการกินปลาถาดีกว่านะครับแม้กระทั่งปลูกผักไว้กินเองทำยังไงนะครับใกล้ถึงวันที่จะต้องให้ดอกดาวเรืองบานแล้วจะปลูกยังไงให้ถูกต้องเนี่ยเรามีหมดเลยอ๋อมีสอนปลูกดาวเรืองเลยครับโดยปรมาจารย์ใหญ่เลยดีกว่านะครับมาในงานแล้วท่านได้คุ้มค่าจริงๆนะครับข้อสำคัญคือทุกอย่างในงานนะครับการมาเดินชมนิทรรศการการงานเกษตรคนเมืองงานฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆเนี่ยฟรีหมดนะครับฟรีนะครับไม่มีใครจ่ายครับต้นเหตุที่เรามารวมกลุ่มครั้งแรกเมื่อปี2554ตอนนั้นกรุงเทพน้ำท่วมใหญ่นั่นแหละครับเป็นจุดแรกที่เรา3คนมารวมมือกันมาร่วมมือร่วมใจกันเลยว่าเราจะออกไปช่วยชาวบ้านยังไงได้บ้างมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเริ่มมีเครือข่ายมีสาขาคำว่าเกษตรสามเกลือจริงๆเนี่ยมันเกิดจากคน3คนที่คิดร่วมกันก็จริงแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีพี่น้องสมาชิกที่คิดแบบเดียวกับเราเนี่ยมากมายเราเองเนี่ยตอนนี้ออกไปอบรมให้น้องๆหนูๆ นักเรียนนักศึกษาเยอะเลยนะครับผมจะมีคอร์สของเกษตรผมจะมีคอร์สของการบริหารจัดการและผมก็จะมีคอร์สของมินิมาร์เก็ตเป็นการตลาดออนไลน์เล็กๆที่เราจะให้การอบรมสมาชิกอยู่แต่เมื่อเขาได้มาปลูกผักกับเราปุ๊บเนี่ยพอพ่อแม่ส่งเข้าโรงเรียนปุ๊บแทนที่เขาจะวิ่งไปเข้าห้องหรืออะไรเปล่าเลยเขาวิ่งไปดูแปลงผักที่เขาปลูกเพราะนั้นตรงส่วนนี้เองเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ขึ้นมาจริงๆและก็มีคนมองเห็นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นการกระจายให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำง่ายๆแบบเรานี่แหละนะฮะไม่ต้องไปทำกิจกรรมอะไรใหญ่ๆหรอก
ค่อยๆขยับขยับขยับแล้วเราก็จะมีคนที่คิดเหมือนมาช่วยเราอีกเยอะแล้วพระองค์เองเนี่ยนะฮะมีโครงการทั้งหมด 4,000 กว่าโครงการต้องทำไปได้อย่างไรนั่นเป็นมหัศจรรย์ที่โอ้โหต้องบอกเลยว่าเราเองทำได้เพียงเศษเสี้ยวของพระองค์เท่านั้นเองนี่แหละฮะจึงเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญว่าเรายังมีเวลาเราก็ทำกันต่อไปพบกับเราทีมงานเกษตรสามเกลอในงานกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชาวันที่27กรกฎาคมถึง6สิงหาคม2560นี้แล้วพบกันนะครับ